สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรากลับมาพบกับการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019กันอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้นะคะในวิชาสังคมศึกษานะคะในชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะโดยยังอยู่ในเศรษฐศาสตร์น่ารู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่3เช่นเดิมนะคะแต่จะเป็นเรื่องใหม่แล้วนะคะนั่นก็คือเรื่องของการออมเงินนะคะซึ่งเป็นเรื่องสุดท้ายในบทที่1นะคะที่เราได้เรียนมาทั้งสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่4นะคะก่อนอื่นเลยเราไปรู้ถึงจุดประสงค์ของการเรียนรู้นี้ก่อนนะคะว่าเรียนเรื่องนี้แล้วเด็กๆจะได้ความรู้เรื่องอะไรนะคะจุดประสงค์ของการเรียนรู้นะคะเด็กๆสามารถเข้าใจความหมายและประโยชน์ของการออมและสามารถสรุปผลดีของการใช้จ่ายที่เหมาะสมกับรายได้และการออมได้ค่ะค่ะทบทวนความรู้ก่อนเรียนเช่นเดิมนะคะหลังจากที่เราได้ทําบัญชีรายรับรายจ่ายกันไปแล้วซึ่งครูเปียก็ได้ตรวจงานเด็กๆไปแล้วนะคะหลายคนทํามาได้ถูกต้องบางคนยังมีความสับสนระหว่างรายรับรายจ่ายอยู่หรือบางคนอาจยังบวกลบเลขผิดอยู่นะคะเพราะฉะนั้นแต่เชื่อว่าเด็กๆหลายคนเริ่มทําได้แล้วนะคะในเรื่องของการทําบัญชีรายรับรายจ่ายซึ่งเด็กๆก็ได้ทราบถึงวิธีการทําแล้วก็รวมถึงประโยชน์ของการทำบัญชีรายรับรายจ่ายไปแล้วใช่ไหมคะว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนการใช้จ่ายเงินของเรานั่นเองนะคะรวมถึงสร้างวินัยให้เราในการรู้จักเก็บเงินในอนาคตนะคะให้เราใช้จ่ายได้อย่างเหมาะสมนั่นเองค่ะทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของการออมนะคะการออมนะคะความหมายของการออมเนี่ยหมายถึงการที่เราเนี่ยนำเงินที่แบ่งเก็บไว้ก่อนนำไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวันแล้วนำที่เงินที่เหลือเก็บเนี่ยมาสะสมไว้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในวันข้างหน้าหรือในยามที่จำเป็นซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าในวันข้างหน้าเราจะต้องมีความจำเป็นที่ต้องใช้เงินอะไรอย่างเช่นเราอาจจะมีความจำเป็นที่อยากจะได้สิ่งของที่เราอยากจะซื้อแต่ว่าถ้าเราไม่รู้จักเก็บออมเลยเนี่ยเราก็จะไม่มีเงินในอนาคตที่เราอยากจะซื้อของแต่ถ้าเรารู้จักแบ่งเงินที่เราใช้จ่ายในชีวิตประจำวันมาสะสมไว้หรือมาออมไว้นะคะในอนาคตหรือในยามจำเป็นเราก็อาจจะนำเงินส่วนนี้แหละมาใช้ประโยชน์ได้นั่นเองค่ะค่ะวิธีการออมเงินนะคะยิ่งในวัยของเด็กๆของนักเรียนเนี่ยสามารถออมเงินได้อย่างง่ายดายเลยนะคะซึ่งไม่ใช่ว่าจะมองว่าเราไม่มีเงินเดือนเหมือนคุณพ่อคุณแม่แล้วเราจะออมได้ยังไงนะคะเด็กๆก็สามารถออมเงินได้เหมือนกันนะคะโดยออมเงินจากค่าขนมรายวันที่คุณพ่อคุณแม่ให้เงินมาโรงเรียนนะคะโดยแบ่งเงินเป็นส่วนหนึ่งไว้เก็บออมนะคะเชื่อว่าหลายคนก็ยังทําอยู่นะคะต้องมีหลายคนที่มีกระปุกออมสินของตัวเองแล้วไปหยอดกระปุกทุกๆวันนะคะเบียก็คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีสําหรับเด็กๆนะคะยิ่งออมไว้ตั้งแต่เด็กๆโตขึ้นมาอาจจะมีเงินเก็บเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะสองนะคะก็ต้องรู้จักใช้จ่ายอย่างประหยัดรู้คุณค่าว่าสิ่งใดควรซื้อและสิ่งใดไม่ควรซื้อเพราะว่าถ้าเราซื้ออย่างเดียวเลยเป็นยังไงคะเราก็จะไม่มีเงินที่จะเหลือเก็บไว้ใช่ไหมคะก็จะทําให้เราใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยนะคะเพราะฉะนั้นการที่เรารู้จักว่าสิ่งไหนควรซื้อไม่ควรซื้อเนี่ยก็จะทําให้เรามีเงินเก็บนะคะโดยการใช้จ่ายอย่างประหยัดก็จะมีเงินเก็บไปเก็บออมเพิ่มขึ้นนะคะและข้อสุดท้ายนั่นเองนําเงินออมที่หยอดกระปุกออมสินหลายคนกระปุกออมสินเต็มแล้วเต็มอีกนะคะเราเก็บเงินไม่ไหวแล้วอยู่บ้านมันกระปุกออมสินเต็มทุกกระปุกเลยนะคะแล้วก็สามารถนําเงินที่เราเก็บเนี่ยไปเปิดบัญชีออมทรัพย์กับธนาคารนะคะเพื่อฝากเงินนะคะอันนั้นก็จะเป็นการสร้างความปลอดภัยนะคะรวมถึงเด็กๆจะได้รับดอกเบี้ยนะคะเป็นเงินตอบแทนจากธนาคารบางทีเราหยอดกระปุกอยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็หยอดก็ได้ตามจํานวนของเราใช่ไหมคะแต่ถ้าเมื่อกระปุกมันเต็มแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเอาเงินที่เราเก็บออมไว้ในกระปุกออมสินเนี่ยเอาไปเปิดบัญชีธนาคารนะคะซึ่งเด็กๆก็สามารถเปิดบัญชีธนาคารได้นะคะโดยอาจจะให้คุณพ่อคุณแม่พาไปเปิดบัญชีนะคะออมทรัพย์กับทางธนาคารนะคะเด็กๆก็จะได้ความปลอดภัยในการเก็บรักษาเงินออมของเด็กๆรวมถึงจะได้รับดอกเบี้ยนะคะซึ่งเป็นเงินตอบแทนจากธนาคารที่จะมอบให้เวลาเราฝากเยอะๆนะคะแต่ว่าอย่างที่โรงเรียนเราก็จะมีการเปิดบัญชีนะคะการฝากออมของโรงเรียนใช่ไหมคะหลายเด็กๆหลายคนก็แทบ100%เลยที่มีเงินออมนะคะของโรงเรียนนะคะก็ใครฝากเยอะก็จะได้ดอกเบี้ยเยอะนะคะ
ประโยชน์ของการออมเงินนะคะการที่เรารู้จักใช้จ่ายนะคะก็เป็นสิ่งสำคัญที่เราช่วยให้เราเนี่ยมีเงินออมและก็ช่วยให้เรามีคุณธรรมต่างๆนะคะในเรื่องของการใช้เงินหรือการใช้จ่ายนะคะก็คือฝึกให้เราเป็นคนรู้จักประหยัดใช้จ่ายตามความจำเป็นฝึกให้เรารู้จักวางแผนการใช้จ่ายของตนเองฝึกให้เรามีความเป็นคนมีระเบียบวินัยในตนเองฝึกให้เราเป็นคนมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและไม่นําเงินออมออกมาใช้โดยไม่จําเป็นหลายคนเก็บออมไว้แต่บางทีมีความที่แบบอยากจะได้ของก็ไปแคะกระปุกออมสินมาซึ่งก็อาจจะเกิดจากความที่แบบเก็บออมไม่ไหวแล้วอยากซื้อของเล่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยไม่ควรทํานะคะเด็กๆเราก็ต้องเก็บไว้ซื้อของที่จําเป็นเท่านั้นนะคะส่วนประโยชน์ของการออมเงินนะคะนอกเหนือจากการที่เรามีเงินไว้ใช้ในยามฉุกเฉินหรือมีเงินไว้ในอนาคตนะคะเมื่อยามจําเป็นนะคะการออมเงินก็สามารถที่จะให้เราเนี่ยนําเงินที่เราเก็บไว้เนี่ยมาใช้ในยามที่เราเกิดจําเป็นจริงๆเช่นอาจจะเป็นการจ่ายค่ารักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วยนะคะซึ่งอันนี้เราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าการเจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนอาจจะต้องพบเจอใช่ไหมคะเราก็ไม่อยากป่วยแต่ว่าในเมื่อเราหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วเราต้องใช้เงินนะคะการที่แบบมีเงินเก็บไว้นะคะก็อาจจะนําเงินส่วนเนี้ยมาใช้ประโยชน์ในการจ่ายค่ารักษาพยาบาลช่วยคุณพ่อคุณแม่อย่างเงี้ยก็ได้นะคะรวมถึงการออมเงินเนี่ยทำให้เรามีเงินเก็บไว้ในยามฉุกเฉินอาจจะเป็นการซ่อมแซมบ้านนะคะในอนาคตหมายถึงแบบไม่ใช่ตอนนี้นะหมายถึงเด็กๆอาจจะโตขึ้นนะคะมีสิ่งของที่อยากจะซื้อหรือว่าอยากซื้อบ้านของตัวเองอยากจะช่วยคุณพ่อคุณแม่ในการใช้จ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านนะคะนอกจากนี้นะคะการออมยังทำให้เรามีเงินในการช่วยเหลือและทำประโยชน์ต่อส่วนรวมเช่นเราอาจจะนำเงินไปบริจาคช่วยผู้ที่เดือดร้อนหรือบริจาคซ่อมแซมศาสนสถานนะคะวัดวาอารามที่อาจจะต้องการความช่วยเหลือนะคะรวมถึง เวลาที่มีผู้ได้รับความเดือดร้อนนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ประสบภัยทางธรรมชาตินะคะน้ำท่วมไฟไหม้ต่างๆนะคะเงินออมของเราก็อาจจะเอาไปช่วยเขาเป็นการทำบุญได้นะคะเด็กๆค่ะสำหรับในเรื่องการออมเงินนะคะก็เป็นเรื่องสุดท้ายในบทนี้นะคะครูเบียร์ก็อยากให้เด็กๆนะคะอ่านไปอ่านทบทวนเพิ่มเติมนะคะในหน้า47ด้วยนะคะ47 48นะคะรวมถึงใบงานนะคะใบงานที่คุณครูได้ฝากให้ทำนะคะในวันนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องของหนูฝนคนประหยัดนะคะซึ่งครูเบียร์มีเรื่องราวให้เด็กๆได้อ่านนะคะในใบงานนี้แล้วเด็กๆช่วยตอบคำถามให้ครูเบียร์ฟังหน่อยสิว่าหนูฝนสามารถออมเงินนั้นได้เนี่ยเพราะมีคุณธรรมในเรื่องใดเป็นพื้นฐานซึ่งเรื่องนี้ก็อาจจะเชื่อมโยงกับคุณธรรมที่ครูได้สอนในวิดีโอนี้นะคะและเขาสามารถใช้เงินออมให้เป็นประโยชน์อย่างไรบ้างเด็กๆจะเดาคำตอบมาส่งคุณครูไม่ได้นะคะจะต้องอ่านให้เข้าใจนะคะและสิ่งสุดท้ายให้เด็กๆสรุปให้ครูเบียร์ทราบหน่อยว่านักเรียนคิดว่าจะสามารถออมเงินได้โดยวิธีการใดบ้างนะคะซึ่งหลายคนก็อาจจะมีวิธีการออมเงินที่จริงๆเด็กๆอาจจะทำอยู่แล้วนะคะครูเบียร์ก็อยากให้เด็กๆนะคะรู้จักใช้จ่ายอย่างเหมาะสมและก็รู้จักวางแผนการใช้จ่ายและก็ประหยัดอดออมนะคะเพื่อใช้ในยามที่จำเป็นหรือในอนาคตด้วยนะคะสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมทำใบงานส่งคุณครูด้วยนะคะไว้พบกันใหม่นะคะเด็กๆอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ